โลกกำลังเล็กเกินไปสำหรับเราทรัพยากรทางกายภาพกำลังถูกใช้ให้หมดไปในอัตราที่น่าเป็นห่วงมนุษยชาติได้ส่งมอบของขวัญแห่งการทำลายล้างแก่ดาวเคราะห์ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลพิษอุณหภูมิที่สูงขึ้นการลดลงของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกการตัดไม้ทำลายป่าและการฆ่าทำลายล้างสัตว์หลายสปีชีส์พร้อมกันนั้นจำนวนประชากรก็กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจดูจากตัวเลขแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรแบบเข้าใกล้เลขชี้กำลังไม่ควรถูกปล่อยให้ดำเนินต่อไปในสหัสวรรษหน้าศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2019ในวัย76ปีแต่เขาก็ได้ทิ้งผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาไว้อย่างมากมายนอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจักรวาลที่สตีเฟนฮอว์กิงมอบให้แก่คนรุ่นหลังแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันแข็งแกร่งเขาต้องต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาค่อนชีวิตความไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคทางร่างกายทำให้เขาสามารถมีชีวิตต่อไปถึง55ปีไม่ใช่เพียง2ปีครึ่งที่แพทย์วินิจฉัยเมื่อครั้งเริ่มเป็นโรคร้ายในช่วงก่อนเสียชีวิตสตีเฟนฮอว์กิงละสายตาจากจักรวาลอันไกลโพ้นมาโฟกัสที่อนาคตของมวลมนุษยชาติโลกกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยอันตรายคุกคามจนยากที่เขาจะคิดในเชิงบวกได้เขาได้ย้ำเตือนถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติหลายต่อหลายครั้งสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่ามีแนวโน้มบางอย่างที่เราพอจะมองเห็นตลอดจนปัญหาที่เราต้องหาวิธีรับมือทั้งในตอนนี้และในอนาคตปัญหาที่เขามองเห็นได้แก่ประเด็นโลกร้อนการจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรสำหรับจำนวนประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนความเสื่อมโทรมของมหาสมุทรการตัดไม้ทำลายป่าและโรคระบาดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นอันยิ่งใหญ่แห่งอนาคตที่จะปฏิวัติวิถีชีวิตการทำงานการกินการสื่อสารและการเดินทางของเรายังมีความเป็นไปได้อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมในทุกๆด้านของชีวิตช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินเราอาจทำเหมืองขุดหาโลหะธาตุหายากบนดวงจันทร์ตั้งฐานหน้าด่านบนดาวอังคารค้นหาวิธีรักษาโรคร้ายซึ่งปัจจุบันยังไร้หนทางรักษาคำถามใหญ่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ยังคงรอคอยคำตอบนั่นคือชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกได้อย่างไรจิตสำนึกคืออะไรมีใครอีกไหมในจักรวาลหรือทั่วทั้งจักรวาลมีแค่เราเหล่านี้คือคำถามที่คนรุ่นต่อไปจะต้องค้นหาคำตอบนอกจากนั้นสตีเฟนฮอว์กิงก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระดับสูงทำนองเดียวกับผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์และบิลเกตส์สตีเฟนฮอว์กิงกล่าวว่าการวิจัยทางด้าน AI กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความสำเร็จในการสร้าง AI อาจเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อารยธรรมของเราแต่หากเราไม่เรียนรู้วิธีรับมือและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น AI ก็อาจจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในอารยธรรมของเราได้เช่นกันนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน AI แล้วในทางกลับกันมันสามารถนำอันตรายมาให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาอาวุธอัตโนมัติที่ส่งพลังหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในอุตสาหกรรมผลิตอาวุธนอกจากนั้นยังมีเรื่องของดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินขนาดเล็กในระบบสุริยะชั้นในที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์น้อย 16,000 ดวงที่ถูกจัดเป็นวัตถุใกล้โลกซึ่งกำลังถูกติดตามอย่างระมัดระวังโดยนักดาราศาสตร์และองค์การนาซาเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตบนโลกเขากล่าวว่าเมื่อมองถึงอนาคตปรากฏว่าจักรวาลเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอันตรายมีปรากฏการณ์ของความรุนแรงอยู่ทั่วจักรวาลได้แก่ดาวที่ล้อมรอบดาวเคราะห์ซูเปอร์โนวาที่ยิงรังสีสังหารไปทั่วอวกาศการชนกันของหลุมดำและดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งไปรอบๆด้วยความเร็วหลายร้อยไมล์ต่อวินาทีและการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถป้องกันได้นี่ไม่ได้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดมันรับประกันโดยกฎของฟิสิกส์และความน่าจะเป็นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2016
ศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงกล่าวระหว่างบรรยายที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษว่าผมไม่คิดว่ามนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่รอดไปมากกว่า 1,000 ปีข้างหน้าบนโลกที่เปราะบางใบนี้หากไม่ย้ายหนีไปอยู่บนดาวดวงอื่นในจักรวาลสำหรับสาเหตุสำคัญ3อย่างที่จะนำมาซึ่งการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติก็ได้แก่ภาวะโลกร้อนสงครามนิวเคลียร์และปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องยากมากที่มนุษย์จะรอดพ้นจากมหันตภัยร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นบนโลกในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสิ้นสุดเผ่าพันธุ์มนุษย์เราควรเริ่มศึกษาหาความเป็นไปได้ในการไปตั้งอาณานิคมใหม่บนดาวดวงอื่นอย่างจริงจังได้แล้วโดยต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2017สตีเฟนฮอว์กิงก็ได้กล่าวเตือนเราอีกครั้งถึงเวลาของโลกที่กำลังจะหมดลงในสารคดี Expedition New Earth ของ BBC ซึ่งครั้งนี้เขาได้ตัดเวลาจาก 1,000 ปีที่เขาเคยเตือนเมื่อปี2016เหลือเพียง100ปีเท่านั้นเขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์เวลาของโลกกำลังหมดลงทุกทีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโรคระบาด ที่เกิดจากไวรัสดัดแปลงพันธุกรรมการพุ่งโจมตีของดาวเคราะห์น้อยและจำนวนประชากรที่กำลังล้นโลกเรามีเวลาบนโลกนี้เพียง100ปีทางรอดเดียวของมนุษยชาติคือการอพยพไปอยู่บนดาวดวงอื่นเป็นความจริงที่ว่าตอนนี้มนุษย์เรามีเทคโนโลยีที่จะทำลายโลกที่เราอาศัยอยู่แต่เราไม่พัฒนาความสามารถในการหลบหนีไปจากโลกใบนี้ศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงยังได้กล่าวถึงข้อกังวลของผู้ที่โต้แย้งว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าเราใช้เงินของเราไปกับการแก้ปัญหาของโลกใบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนซึ่งแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธความเชื่อในเรื่องสภาวะโลกร้อนและได้ทำการตัดสินใจที่ผิดและร้ายแรงที่สุดแต่สตีเฟนฮอว์กิงอธิบายว่าการเดินทางออกสู่อวกาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของมนุษยชาติเนื่องจากโลกถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่บนโลกใบนี้สำหรับมนุษย์กำลังหมดลงแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะสำรวจระบบสุริยะอื่นๆการกระจายตัวไปในอวกาศอาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เรารอดจากการสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวเขาเองเชื่อว่าเราต้องออกจากโลกเพื่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเขาก็ให้คำแนะนำว่าดวงจันทร์และดาวอังคารจะเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นการสร้างอาณานิคมเขาคาดการณ์ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างฐานบนดวงจันทร์ภายใน30ปีข้างหน้าและ50ปีข้างหน้าสำหรับการสร้างฐานบนดาวอังคารเขายังแนะนำให้ออกไปสำรวจดาวดวงอื่นที่อยู่นอกระบบสุริยะและไปยังระบบดาวที่ใกล้ที่สุดคือระบบดาวอัลฟาเซนตอรีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งรู้จักกันในชื่อ Proxima B โดยสตีเฟนฮอว์กิงคาดหวังว่ายานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นจะทำให้เราสามารถเดินทางด้วยความเร็วผ่านปีแสงซึ่งจะนำเราไปสู่บ้านใหม่สำหรับการตั้งถิ่นฐานคำเตือนของฮอว์กิงทำให้วงการวิทยาศาสตร์ตื่นตัวในหลายเรื่องที่เห็นได้ชัดว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากคือการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ Exoplanets นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ในพื้นที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือ Habitable Zone เป็นพื้นที่ในอวกาศโดยรอบดาวฤกษ์ที่ซึ่งบนพื้นผิวของดาวเคราะห์มีน้ำในสภาวะของเหลวอันเป็นกุญแจสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตถ้าใกล้กว่านี้ก็จะร้อนมากไปห่างไปกว่านี้ก็จะหนาวเย็นสำหรับระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ที่อยู่ใน Habitable Zone ก็คือโลกและดาวอังคารซึ่งจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ปี2019มีการยืนยันการค้นพบ Exoplanets แล้วรวมทั้งสิ้น 3,912 ดวงถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว